ค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นแลบครั้งที่2ของเรานะคะก็จะมีสิ่งที่จะต้องดูดังนี้นะคะจะมีส่วนของเส้นประสาทนะคะที่เราจะมองเห็นนะนั่นก็คือส่วนของ CN10 นะคะนะตรงบริเวณปลายตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของวาโกซิมพาเธติกเนิร์ฟทรังค์นะคะซึ่งขนานคู่ไปกับคอมมอนคาราติดอาร์เทอรี่ให้ขึ้นมามองปลายทางด้านบนนะคะของมันนะเราจะพบส่วนที่เป็นแกงเกลียนนะคะแกงเกลียนเนี่ยจะมีอยู่2อันนะคะที่เรามองดูดีๆนะเดี๋ยวรบกวนจับตรงนี้หน่อยพอเราจับแบบนี้จะเห็นได้ว่าตรงด้านหน้ากว่านะคะตัวนี้นี่ก็คือเคลเนียลเซอร์ไวคัลแกงเกลียนส่วนตัวมันเองนะคะโป่งขึ้นไปเป็นกระป๋องข้างบนอย่างนี้นี่คือโนโดสแกงเกลียนนะคะเสร็จแล้วให้เราดูนะคะมันจะมีการให้ขนานออกมานะจากส่วนที่เป็นเส้น10เนี่ยนะคะจะมีให้ขนานมาเลี้ยงพวกกล่องเสียงนะคะพวกนี้เป็นลาริงเจียลบลานนะคะเมื่อเราศึกษาส่วนของขนานคู่10แล้วให้เราศึกษาส่วนของคู่11นะคะดึงคู่11ขึ้นมานะคะนี่คือคู่ที่11นะคะจะเห็นว่ามันจะวางพาดอยู่นะคะตรงปลายที่ฟอร์เซปหนีบอยู่นะคะอันนี้คือ11ต่อไปนะคะให้หาคู่ที่12นะคะคู่ที่12เนี่ยจะอยู่ที่นี่นี่คือคู่ที่12จุดในการหาก็คือมันจะไปคู่กับคู่ขนานกับหลอดเลือดคือลิงกัวอาร์เทอรี่อันนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่12นะคะต่อไปเพื่อนเราเนี่ยสามารถที่จะหาเส้นประสาทที่ชัดมากได้อีก1เส้นนะคะตรงบริเวณนี้นะคะนี่คือคู่ที่9นะคะที่หนีบขึ้นมาเนี่ยนี่คือส่วนของลิงกัวบานนะคะนะนี่เป็นลิงกัวบานแต่ว่าฟาริงเจียลบานนี่เห็นไหมคะเห็นด้วยนะคะนะถือว่าเยี่ยมมากนะคะอันนี้นะเดี๋ยวมาดูของเพื่อนนะคะเพราะนั้นเราได้9ถึง12ชาร์ตต่อไปให้ดูเส้นเลือดแดงนะคะเส้นเลือดแดงให้เราเริ่มต้นจากหาคอมมอนคาราติดอาร์เทอรี่จากนั้นให้หาเคลเนียลไทรอยด์อาร์เทอรี่มีไหมคะนี้ไม่มีไม่เป็นไรนะก็วิ่งมาเรื่อยๆเนาะนะแล้วก็สิ้นสุดของมันจะแยกให้อินเทอร์นอลคาราติดอาร์เทอรี่นะคะตรงนี้จะป่งเป็นกระป๋อนะในจุดที่ใกล้กันของมันนะคะหลังจากให้อินเทอร์นอลไปแล้วคอมมอนคาราติดจะเปลี่ยนชื่อเป็นเอ็กเทอร์นอลคาราติดอาร์เทอรี่นะให้หลอดเลือดออกซิพิทอลอาร์เทอรี่นะคะแล้วก็เป็นเส้นที่เล็กมาก ascending pharyngeal artery คีมให้ดูเล็กมากเห็นไหมคะนะวิ่งไปเลี้ยงฟาริงนะคะต่อไปนะคะก็จะแยกให้ขนานเครเนียลลาริงเจียลอาร์เทอรี่อยู่ไหนเอ่ยเล็กมากอยู่นี่นะคะไปเลี้ยงลาริงนะคะต่อไปนะคะ external ก็จะแยกให้ส่วนที่เป็นลิงกัวอาร์เทอรี่นี่นะคะนะคู่ไปกับ CN12 นะคะต่อไปวิ่งมาอีกเรื่อยๆนะคะเขาก็จะต้องแยกให้ facial artery นะซึ่งต่อไปเราต้องไปตามทางด้านลัทเทอรัลแทนนะต่อไปนะคะก็จะมาเส้นประสาทสมองคู่ที่5เวลาที่เราตามนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ร่างอาจารย์ใหญ่ก็คือเราตัดส่วนที่เป็นไซโกมาติกอาร์ชนะคะขึ้นไปแล้วกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านบนกว่านี่คือ temporal listeส่วนด้านล่างกว่านี้นี่ก็คือส่วนของ masseter นะคะหลังจากนั้นเราได้ตัดส่วนที่เป็น coronoid process ของ mandible ออกไปนะคะแล้วก็ได้กรีดบางส่วนที่เป็น condyloid process ตรงที่เชื่อมกับเป็น joint นะคะนะส่วนตรงปลายด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีอีกจะงอยหนึ่งอันนั้นคือ angular process วิธีในการดูตรงนี้ให้เราทำ3นิ้วเป็นแบบนี้นะคะนะด้านบนนี้คือ coronoid processนะตรงนี้นะคะเรียกคอนไดรอยด์โพเซสนะส่วนตรงบริเวณนี้เรียกโคโลนอยด์โพเซสจะไปทำให้เกิดจอยเทมโพโรแมนดิบูล่าจอยส่วนนิ้วด้านล่างเนี้ยตัวนี้นะคะจะไปเป็นตรงส่วนแอนกูล่าโพเซส3อันเนี้ยมารวมกันเป็นลามัสของแมนดิเบิลนะคะนะให้เราจินตนาการแบบนี้เมื่อเราพลิกเปิดส่วนของเลื่อยเอาส่วนของโคโลนอยด์โพเซสขึ้นเราจะเจอกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นแถบพังผืดมันวาวอยู่แบบนี้
อันนี้เราเรียกว่าเทอริกอยดีสมีเดียลลิสนะคะส่วนกล้ามเนื้อที่วางตัวอยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้คือเทอริกอยดีสลัทเทอรัลลิสนะสิ่งที่เราต้องหาอีกมัดหนึ่งนะคะวางตัวอยู่ด้านล่างของขากรรไกรนะนั่นก็คือส่วนของไมโลไฮออยนะในกลุ่มนี้อาจจะมองไมโลไฮออยไม่ค่อยชัดนะคะรู้สึกจะมีเตี้ยมอยู่อันนึงที่มีไมโลไฮออยชัดๆเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะคะแต่เราจะเจอมัดนี้นี่คือไดแกสติคัสนะคะนี่คือกล้ามเนื้อไดแกสติคัสออกจากแมนดิเบิลนะจูกุลาร์พูเซตไปแมนดิเบิลนะคะแบ่งเป็น2เบลลี่นะคะนะในตำแหน่งที่เป็นอินเตอร์เซคชั่นพอดีอันนี้ยังไม่ได้คลีนเราเลยยังมองไม่ชัดนะคะที่จะมีการแบ่งต่อไปให้ทุกคนมาโฟกัสบริเวณนี้นะคะตรงพื้นผิวด้านบนของเทอริกอยดีสมีเดียลิสเราจะพบแขนงของเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดและเส้นประสาทอันนี้จะเป็นส่วนของแม็กซิลารีอาร์เทอรี่และเนิร์ฟนะคะแล้วให้เรามาศึกษาตรงบริเวณด้านล่างนะคะที่เราจะเจอเป็นแขนงเส้นประสาทมาทางแมนดิบเบิลนะคะกลุ่มนี้คือแมนดิบูล่าเนิร์ฟคราวนี้สิ่งที่เราจะเจอแมนดิบูล่าเนิร์ฟให้ไล่จากหลังมาหน้านะคะไล่จากหลังมาหน้าเห็นเส้นนี้ใช่ไหมคะนะเส้นนี้โหหนีบยากตัวนี้นะคะไม่ได้มุดลอดรูนะตัวนี้เขาเรียกว่า nerve to myelo high oil นะต่อไปเส้นต่อมานะคะจะต้องมุดไปกับเส้นเลือดแดงเนาะอันนี้นะคะใช่ไหมตัวนี้นะอันนี้จะเป็นส่วนของ mandibula alveolar nerveนะคะต่อมาให้หาลิงกัวเนิร์ฟคืออันนี้เนาะหนีบไว้ก่อนลิงกัวเนิร์ฟมีสิ่งพิเศษที่จะนำเสนอก็คือตรงโคนของลิงกัวเนิร์ฟนะคะเราจะเจอคอร์ด้าทีมพานายอ่ะหนีบคอร์ด้าทีมพานายไหวไหมได้ค่ะเนี่ยนะคะตรงเนี้ยคือคอร์ด้าทีมพานายเนาะที่เพื่อนงัดขึ้นมานะคะนะเห็นนะคะคอด้าทิมานายนี่เป็นส่วนของ7นะฝั่งมาที่5นะคะอันนี้จะไปรับเซนซอรี่ทางด้านหน้าของลิ้น2ส่วน3นะคะเพราะฉะนั้น2ส่วน3นี่ก็คือเป็นส่วนของเส้นคู่ที่7นะคะเข้าใจนะส่วน1ส่วน3ทางด้านท้ายก็คือเซนซอรี่รับมาจาก CN9 นะคะแล้วก็ถ้าเป็น EP ก็ติดคือคู่ที่10เนาะส่วนเส้นประสาทที่ไปสั่งการกล้ามเนื้อลิ้นทั้งหมดนั่นคือ CN12 นะคะของวันนี้บางกลุ่มเนี่ยยังอาจจะตามหลอดเลือดไปด้านหน้าสุดยังไม่ได้ถูกไหมต้องค่อยๆตามเนาะเราพยายามจัดสรรเวลาเพื่อจะมาบริหารแล็บให้เสร็จให้ทันแต่ละครั้งด้วยนะคะคราวหน้าวันศุกร์ที่เราจะเรียนนะคะจะเป็นการดิสเซกทำตากับหูซึ่งสามารถที่จะทำต่อจากวันนี้ที่ยังไม่เสร็จได้นะคะอยากให้ดูวิดีโอมาก่อนล่วงหน้าด้วยจะได้เห็นภาพสิ่งที่จะเรียนเดี๋ยวเพื่อนยังมีไฮไลท์อีกนิดนึงอาจารย์ให้มาดูตัวอันนี้ค่ะแกงเกียรติมาเดี๋ยวมาโคตรจ้ะนี่แกงเกียรติสวยขอโทษค่ะทุกคนดูนะคะของเพื่อนเขาจะมี CN10 เห็นไหมคะ CN10 เนาะแล้วก็ถ้าโฟกัสขึ้นมาด้านบนนะปึ๊บนะคะคลิปไว้นะเราจะเห็นแกงเกียนไหมอันนี้เห็นแกงเกียนชัดเห็นปะมีแกงเกียนข้างหน้ากับข้างหลังเห็นไหมตัวนี้ที่เป็นตัวเมนของมันเองเนี่ยอันนี้คือ no dose แกงเกียนตรงที่ forceps หนีบอยู่นะส่วนข้างหน้ากว่าเนี้ยเห็นเป็นก้อนสวยงามมากอันนี้คือ cranial cervical แกงเกียนนะคะส่วนเส้นนี้นี่คือ11นะ CN11 นะส่วนตรงบริเวณนี้นะคะนี่คือ12แล้วก็อันนี้มีทีเด็ดด้วยอันนี้คือ9นะเป็น9เพราะฉะนั้นช็อกโกแลตได้2กลุ่มนะคะโอเคจบ